ซึ่งเรื่องนี้น่าจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวอีกเหมือนกันแล้วคนก่อเหตุยังคงหลบหนีคุณผู้ชมทางด้านของนายสุขชัยนะคะรปภ.ที่หมวดทางการทางหลวงไปก่อเหตุยิงเพื่อนร่วมงานแล้วก็ยิงพี่เขยซึ่งก็มีความขัดแย้งกันทั้งคู่หลังจากนั้นหลบหนีไปคุณผู้ชมวันนี้เปิดปฏิบัติการปิดป่าล่ามือปืนฆ่า2ศพตำรวจเตรียมทีมกันตั้งแต่เช้าเขาบอกด้วยนะคะรู้ว่ามือปืนมีปืนใช่ไหมถ้าสู้งานนี้จับตายแล้ววันนี้เจอเบาะแสนี่คือการประชุมของตำรวจตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนกระทั่งเจ้าหน้าที่พบเบาะแสเขาบอกมีชาวบ้านเนี่ยให้เบาะแสนะคะว่าไปเจอรปภ.สุขชัยหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จคือมันเป็นข่าวดังที่ชัยภูมิชาวบ้านที่ติดตามข่าวเนี่ยเขาก็รู้ว่ารูปพรรณสันฐานของคนก่อเหตุเนี่ยเป็นอย่างไรหลังจากนั้นได้ข้อมูลจากชาวบ้านบอกเอ๊ะเห็นบุคคลต้องสงสัยอยู่ที่ป่าไผ่แห่งหนึ่งโดยเสื้อผ้องเสื้อผ้าเนี่ยก็บรรยายบุคลิกลักษณะตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตามหาอยู่นะคะตำรวจก็เลยต้องเข้าไปตรวจสอบวันนี้เข้าไปตรวจสอบหลายจุดเหมือนกันคุณผู้ชมคะแต่เปิดเบาะแสภาพจากกล้องวงจรปิดตัวล่าสุดเลยก็แล้วกันเพราะหลังจากที่หลบหนีไปชาวบ้านเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าทางด้านของนายสุขชัยเนี่ยไปซื้อของที่ตลาดนะก็ยังย่ามใจไปเจอวงจรปิดตอนที่นายสุขชัยขับรถแล้วไปซื้อของที่ตลาดค่ะเป็นตลาดเนื้อวัวแล้วแม่ค้าบอกจำได้ด้วยต่อราคาเนื้อวัวจาก160เหลือ150ด้วยนะแต่แม่ค้าไม่ลดให้วงจรปิดมอเตอร์ไซค์เนี่ยตำรวจอ่ะเปิดไปหมดละเมื่อวานนี้ที่เราได้มาแต่ภาพล่าสุดวันนี้ขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาในหมู่บ้านเพื่อจะไปซื้อเนื้อวัวกับเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็กาแฟค่ะที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านบอกว่ามาซื้อเนื้อวัวหลังจากนั้นขี่รถกลับไปที่กระท่อมที่ชาวบ้านเป็นคนให้เบาะแสมาบอกว่านายสุขชัยน่าจะมาหลบอยู่ที่กระท่อมซึ่งอยู่ในไร่อ้อยล่าสุดวันนี้ตำรวจลงพื้นที่คุณผู้ชมคะ2จุดวันนี้ที่กระท่อมกับที่ไร่อ้อยเอาตรงไร่อ้อยก่อนมั้ยเจ้าของกระท่อมชื่อว่าคุณประนอมชัยประสิทธิ์นะฮะคุณผู้ชมครับเจ้าของกระท่อมคือเปิดเผยเลยนี่กระท่อมอันนี้คือคุณประนอมเนี่ยบอกว่าสุขชัยมาหาจริงมาหาตอนกลางดึกวันที่เกิดเรื่องเลย29กรกฎาคมตอนนั้นนะผมไม่ได้เอะใจนะก็คิดว่าสุขชัยเนี่ยคือมาเที่ยวตามปกตินี่แหละเพราะเคยมาหาไปมาหาสู่กันแล้วรอบหนึ่งไม่รู้จริงๆไปฆ่ามาแล้ว2ศพเพราะผมไม่มีโทรศัพท์ไม่ได้ติดตามข่าวอะไรก็เลยให้สุขชัยค้างด้วย2คืนนอนที่กระท่อมตรงนี้จนกระทั่งเมื่อคืน30กรกฎาคมยังไปซื้อเหล้าขาวมาให้สุขชัยกินอยู่เลยตอนเช้าก็ไปซื้อเนื้อวัวมาทำลาบก้อยให้กิน8โมงเช้าลูกสาวมาหาที่กระท่อมเพราะเห็นข่าวแล้วก็เพิ่งรู้ว่าสุขชัยไปฆ่าคนตายมาแล้ว2ศพตำรวจกำลังตามจับตัวลูกสาวก็เรียกไปที่ไร่อ้อยแล้วก็แอบบอกคือทำทีบอกว่าพ่อไก่ที่เลี้ยงไว้ขาหักเพื่อที่จะล่อให้พ่อเนี่ยออกมาจะได้หาจังหวะอยู่กัน2คนแล้วแอบบอกพ่อโดยที่สุขชัยไม่รู้ตอนนั้นน่ะพอรู้เรื่องพับตกใจเลยไม่คิดว่าไอ้คนที่นอนอยู่กับเรา2คืนไปฆ่าคนตายมาแต่คิดว่าสุขชัยเนี่ยมันก็เฉลียวใจเห็นว่าผมเนี่ยออกไปคุยกับลูกสาวที่ไร่อ้อยอยู่พักใหญ่พอกลับมาปั๊บมันคงไหวตัวทันมันรีบขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลยผมอยากมาเที่ยวมาเล่นน้ำพี่สั้นมันก็เคยมาเนาะมาเห็นบอกว่ามีปืนไม่ยังแต่ว่าบ่เห็นบ่เห็นมันบ่ให้เห็นเนี่ยเห็นมันมีกระถุงดำๆกับกระติกไอ้น้ำกินครับกระติกพายนะกระติกแบบสันไอ้ทหารนะตากำลังกลับมาสิว่ามันอยู่ดีไปฆ่าเฮ็ดหยังไปเฮ็ดหยังมันว่าไปเลยซะพี่น้องผมกลับนะซั่นผมกลับบ้านซั่นเออบ่แล้วไปเลยนี่ค่ะคือเหมือนกับมีความรู้จักกันนะเป็นแบบเพื่อนๆกันแต่ไม่รู้เลยว่าสุขชัยเพิ่งจะฆ่า2ศพมาแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาค้นที่กระท่อมหลังจากเจอไอ้วงจรปิดขับรถจากตลาดแล้วก็เข้ามาที่กระท่อมของคุณลุงประนอมตรงนี้คุณลุงประนอมบอกตกใจมากแต่น่าจะไหวตัวทันพี่ผมกลับบ้านแล้วนะปรากฏทิ้งปืนเอาไว้ค่ะตำรวจเจอกระสุนปืน9มม.กับจุด38ขออภัยเป็นกระสุนปืน50นัดแต่ตัวไม่เจอแล้วทิ้งกระสุนไว้ให้ลุงอีกลุงบอกไม่รู้เรื่องนะไม่เกี่ยวข้องอีกจุดนึงวันนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นเป็นที่พักสงฆ์เขาบอกน้องชายของสุขชัยอ่ะมาบวชจำพรรษาอยู่ที่นี่ตำรวจก็เลยต้องตามมาอีกจุดนึงด้วยค่ะ
ทางด้านของน้องชายชื่อพระทันมิโกภิกขุบอกอ๋อก่อนหน้านี้พี่ชายเคยมาระบายความอัดอั้นเหมือนกันคือหมายถึงตัวสุขชัยเองเนี่ยนะฮะเคยมาระบายความอัดอั้นตันใจที่นายวิชาเคยนำเรื่องของสุขชัยไปพูดคือวิชาเนี่ยคนตายนะฮะเคยนำเรื่องของสุขชัยไปพูดนินทากับชาวบ้านว่าวิชาเป็นโรค HIV คือไปเมากับชาวบ้านแบบนี้มันก็เลยทำให้สุขชัยเนี่ยเกิดความอับอายแล้วก็คับแค้นอยู่ในใจส่วนกรณีของพงธรเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็เคยมาระบายให้ฟังนะว่าสุขชัยเขาบอกมีความบาดหมางกับพงธรมาก่อนหน้านี้เพราะความอิจฉาริษยาตนก็เลยแนะนำให้สุขชัยเอาอย่างนี้นะถ้าวิชาเขาแอบไปนินทาว่าเราเป็นเอดหรือไปทะเลาะกับพงธรเพื่อนร่วมงานบาดหมางกับเรื่องนี้อิจฉาริษยาก็ออกจากงานซะมันจะได้จบหลีกออกมาอยู่ที่วัดแล้วสุขชัยบอกว่าผมนะมีหนี้อยู่ก้อนหนึ่งถ้าหมดหนี้สินแล้วนะเดี๋ยวจะมาอยู่ที่วัดด้วยก็ไม่คิดว่ายังไม่ทันจะเคลียร์อะไรทุกอย่างสุขชัยไปฆ่าเขาก่อนที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบในวัดเหมือนถูกกันแกล้งอะไรอย่างเงี้ยก็ไปพูดกับชาวบ้านอะไรพวกนี้เขาก็อายเขาก็ไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยพูดประมาณไหนครับอาจารย์มันเป็นโรคเอดส์มันอะไรพวกนี้มาระบายความอัดอั้นอาตมาก็บอกว่าออกงานสิแล้วมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะเพราะว่าเขาก็บอกเขามีหนี้อยู่ก้อนนึงเขาหมดหนี้แล้วเขาจะมาแต่ว่ามาเกิดเหตุก่อนมันน่าจะเป็นความอิจฉาริษยานินทากันอะไรพวกนี้คือปมทั้งหมดก่อนหน้านี้ฝั่งของพี่เขยคือคุณวิชาบอกทะเลาะกันเรื่องขโมยผลไม้ในสวนค่ะส่วนกับเพื่อนร่วมงานทะเลาะกันคุณพงธรเรื่องการอยู่เวรแล้วก็เรื่องกาแฟที่มีปัญหากันแล้วก็ฆ่ากันตายและสุดท้ายวันนี้หนีอยู่น้องชายบอกว่าถ้าดูข่าวให้มามอบตัวนะคะไม่อยากให้ถูกวิสามันเพราะดูแล้ววันนี้ตำรวจเอาจริงนะ2 ศพแบบไม่ปล่อยให้หนีลอยนวล